ไปที่อังกฤษหน่อยนะคะล่าสุดค่ะเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยทรงติดโควิดรอบ2นะคะแต่ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านั้น2วันเนี่ยทรงเข้าเฝ้าพระมหันดาสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ด้วยค่ะนี่ถือเป็นการติดครั้งที่2แล้วนะคะของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ค่ะโดยทางสำนักพระราชวังคลาเรนซ์เฮาส์นะคะออกมาบอกแล้วค่ะว่าฉีดป้องกันโควิดเนี่ยเข็ม3แล้วแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรนะคะว่าแล้วอาการประชวรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนติดรอบแรกก็คือมีนาปี63ก็คือเกือบ2ปีที่แล้วซึ่งครั้งนั้นพระอาการประชวรเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านั้น2วันเนี่ยคือไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระมารดาก็มีแหล่งข่าวบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยควีนอลิซาเบธที่2ไม่ได้มีพระอาการประชวรแต่อย่างใดแล้วก็ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่ว่าสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมเองเนี่ยก็ไม่ยืนยันว่าแล้วผลตรวจหาเชื้อโควิดของควีนอลิซาเบธที่2เป็นบวกหรือเป็นลบยังไงนะคะแต่ว่ามาที่ทางClarence House เขาก็ออกมายืนยันว่าคาบิล่าพระชายาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยมีผลตรวจเป็นลบนะคะครับเอาเป็นว่าคนที่มีผลบวกตอนนี้ชัวร์ก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์สิ่งที่ทรงทำก็คือกักตัวไปตามกฎของอังกฤษก็คือว่ากักตัวไป10วันในระยะนี้ก็ตรวจตัวเองไปถ้าอยู่เป็นลบละก็คือหายละก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ครบ10วันก็ได้นะวันที่5วันที่6ก็ออกสู่โลกภายนอกได้แล้วประมาณนั้นน่ะนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีพระกรณียกิจเนี่ยตารางแบบเต็มๆไง เขาก็เลยเอาออกมาหมดเลยว่าไปทำอะไรที่ไหนเจอใครยังไงบ้างจะได้เฝ้าระวังกันด้วยนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ